างนะครับจัดแล้วเลยเลยครับนี่เป็นคุณนายเด้อตัวเดียวเย็นเดียวเด้อค่ะเสื้อเอ เอ 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 พออย่างนี้มาต้องเนี่ยสิบปีที่แล้วกินได้ที่ร้านแหลมแท่นที่เดียวนะครับครับผมร้านปลาหมึกกัวปลาหมึกอีสานตัวนี้อีสานที่เด็ดประทับใจมากครับผมครับนี่ก็ได้ก็ได้พ่อเขาพ่อสั่งมาคนเลยนะครับมีอะไรบ้างครับมีเนื้อแหลมแล้วก็เป็นปลาครับพี่นี่คือผักนี่คือผักค่ะครับอันนี้ขวดขวดไอ้ถ้วยถ้วยนั่นถ้วยนะครับผมอันนี้มันจะสวยแล้วครับนี่แหละครับผมแล้วก็มารายงานรายงานตัวรายงานตัวครับผมครับผมผมนายนิยมเกษมวงมาจากร้านแหลมแท่นตำบลบ้านเทศบาลโคกศรีตำบลอุ่มเม่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมอร่อยมากพระองค์ท่านทรงตัดครับทรงแบบว่าอร่อยมากครับท่านจะพูดกันกระดิ่งมากกันจะบอกว่าทานเยอะมากแล้วแต่หมอกับพยาบาลจะคุยกันเองทานเยอะมากด้วยลังต้มแซ่บต้มแซ่บครับต่อไปมีลาบก็คือลาบโยมมีลาบนะครับลาบตึงตึงปอดได้กันมากลาบบอดลาบปอดหมดลาบเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้อันนี้ก้อยก้อยสุดยอดที่สุดคือแหลมท่านสมัยก่อนนี่ใครจะต้องมากินครับร้านแรกอยู่ที่บกส.อยู่บกส.กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมื่อปี2525ผมจำได้ตอนที่ผมเป็นนักเรียนนะครับไปกินที่ร้านแหลมแท่นโดยหลังของร้านแหลมแท่นครับผมออกหนังสือพิมพ์ได้แล้วครับผมเอ็นเดียวตัวเดียวเอ็นเดียวครับโอ้ตัวเดียวเอ็นเดียวตัวเดียวเอ็นเดียวนะฮะ79บาทเราจะได้อะไรบ้างครับได้ทุกอย่างครบเลยพัฒนาห้องแอร์เย็นฉ่ำที่จอดรถสะดวกสบายอาหารรสเด็ดถูกใจครับนี่ครับสองหม้อครับชาบูครับต้นตำรับดูปูอัดครับดูปูอัดครับเน้นคุณภาพให้ท่านผู้ชมได้มาโดนมาดองลองกันให้ได้ครับแล้วหมูสไลด์สไลด์สดมีอะไรครับมันใช่ไหมเพราะว่าร้านเราเอาคุณภาพเอาคุณภาพใช่ไหมครับอันนี้ยำค่ะอันนี้ยำทุกอย่างเน้นของสดโอ้เน้นของสดนี่เลยครับถ้าท่านมาจ่าย100ผลไม้อยู่ในตู้สดเย็นๆเปิดตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มนะครับนี่คือชาวโอ้สุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับมาโดนให้ได้ครับที่บ้านโคกศรีครับนี่ความเรียบร้อยจบทุกคนฟัง
ย่อยนะครับ15คนได้ครับมีคาราโอเกะคาราโอเกะไม่ได้เปิดแล้วเดี๋ยวให้พากินพากินเป็นแบบครอบครัวนะครับคือสามารถมา10กว่าคนคือห้องเล็กได้ครับผมเปิดดูวิวตอนนี้ร้อนนะครับแต่ถ้าตอนเย็นนี้เป็นไงครับก็โอเลยล่ะโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมครับยังกับโอ้โหชั้น2ครับนั่งดูวิวครับโอเปิดแล้วเจ๊ต้องมาโดนให้ได้ครับท่านผู้ชมครับชั้น2ครับมีสบายโล่งโปร่งนะครับมากินนะครับชาบูแล้วก็ลงมาตักอาหารข้างล่างใช่ไหมครับก็จะยกขึ้นมาด้วยค่ะอ๋อยกขึ้นมาให้แล้วก็ลงไปเอาเองก็ได้ค่ะครับผมแล้วแต่สะดวกสองห้องน้ำเราก็มี2ห้องห้องน้ำก็มี2ห้องด้วยชื่อว่าอะไรนะชื่อชัยนะชื่อลูกชายชื่อลูกชายนะครับอายุข้าท่านว่าชื่อพันดีครับเป็นคนที่ชื่อดีแล้วก็เหมาะสมที่จะตั้งเป็นชาบูครับเนี่ยที่มาของชื่อชัยอินเตอร์ครับชื่อมันผมเลยท่านบอกว่าไอ้พระท่านบอกว่าชื่อนี้เป็นชื่อดีมากครับเจริญรุ่งเรืองครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีชาบูก็มี3สาขาที่สารคามที่สารคามครับที่ไหนครับริมคลองสมตวินที่กาฬสินธุ์ตรงข้ามกับอาชีเลยครับถ้ามามาสอก็จะอยู่ที่ตรงอะไรนะที่มีร้านอาหารเยอะอ๋อครับครับถ้ากาฬสินธุ์แล้วครับมีอยู่ที่ถ้าลาบก้อยจะมี3สาขามี3สาขานะ3สาขามีร้านเรานี่แหละร้านน้ำแท่นของร้านน้ำแท่นคือนี่คือสาขาใหญ่เลยสาขาใหญ่ค่ะแล้วก็ที่บ้านโคกสีแล้วก็มีสวนอาหารที่เลยแหลมแท่นหลังที่2วัดโคกคลองค่ะแล้วก็มีของลูกสาวของลูกเขยในเมืองในเมืองค่ะซอยธีรวัฒน์ซอยธีรวัฒน์แล้วก็ติดอะไรก็เจริญมั้ยก็เจริญครับก็เจริญอยากให้ถ้าใครสะดวกที่ไหนก็เชิญทานได้ค่ะเพราะว่ารับรองมาที่กาฬสินธุ์ลาบก้อยไม่ผิดหวังไม่ว่าจะไอชาบูเชิดชัยเพราะว่าของเรามีการันตีว่าได้เข้าประเทศแล้วครับผมร้านเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับอยู่โคกสีนี่เปิดร้านที่เปิดอยู่ที่ไอ้เที่ยงนะเที่ยงเป็นต้นไป11โมงก็เริ่มเปิดแล้ว11โมงก็ถึง3ทุ่มถึง3ทุ่มครับผมเพราะว่ามันช่วงโควิดเนาะครับผมเราก็ยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่สารคามก็เปิดสารคามอยู่คิดว่าลูกชายแหละกับลูกสะใภ้เปิดอยู่ที่ประมาณบ่าย3ครับก็บ่าย4โมงนี่แหละครับประมาณนี้เพราะว่าเรายังเต็มที่ไม่ได้โควิดยังครับยังโควิดอยู่ค่ะแต่ก็จะเปิดแล้วค่ะก็เปิดแบบนี้แหละถ้าบุฟเฟ่ต์นี้จ่ายเท่าไหร่นะครับบุฟเฟ่ต์สารคามก็เหมือนกันค่ะร้อยราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยค่ะมีครบทุกอย่างผลไม้ของหวานอะไรครบหมดเนื้อนั่นสไลด์ให้เห็นเลยสไลด์สดๆเลยคือเข้าไปก็ไม่ผิดหวังค่ะน้ำซุปเรามี4น้ำซุปน้ำดำน้ำต้มยำน้ำใสน้ำใสแล้วก็ไอ้น้ำเจ้าฮ้อนสไตล์ชาบูเราที่มาของเชื่อใจอินเตอร์สไตล์ชาบูคือเราเน้นคุณภาพเนื้อของเรากุ้งอะไรสดทุกอย่างปูเนื้อหมูสไลด์ให้เห็นเลยครับเล่นไฟด้วยมาจัดเลี้ยงที่นี่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับรับรองไม่ผิดหวังครับนะครับต้องโทรสั่งก่อนนะครับถ้าเป็นชั้น2นะครับถ้าคนเต็มข้างล่างนะครับแล้วก็มาชั้น2ครับมาตะคันนะครับบอกได้เลยเหมือนมาตะคันสไตล์ชาบูจ้านะครับจากที่เป็นแจ่วฮ้อนแล้วก็ถักกุ้งเป็นชาบูและสิ่งที่ความเป็นอีสานนะครับร้านที่นี้นะครับด้วยความภาคภูมิใจของเจ้าของร้านที่มีโอกาสนะครับได้นำแจ่วฮ้อนนะครับเข้าสู่ระบบสมเด็จพระเทพรัตนราชสีดาในปี2550ครับทำยังไงนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์สุดยอดกล้วยอ่า